เล่นกอล์ฟมานานแค่ไหนแล้วจริงจัง2ปีครับพวก2ปีจะเจอบ่อยครับพวกเชื้อกำลังแรงคนชอบไททาลิสและไททาลิสทั้งเซตเลยเนี่ยมันจะมีคาแรคเตอร์อยู่แบบความเนี๊ยบความอะไรพวกนี้ด้วยครับเวลาไปสนามไดฟ์อ่ะครับเรามีปัญหาว่าเฮ้ยเราไดฟ์ถึงระยะนะครับแต่เวลาตีจริงมันไม่ถึงครับแต่เดี๋ยวอยากให้ลองกลับไปส่วนกระแสหน่อยอยากให้ลองเป็นเบาเยอะดูเดี๋ยวลองไปเป็นแบบเบา14ดูเลยไอ้ตรงนี้แหละไอ้ตัวปัญหาคือไอ้ตัว56นี่แหละที่วงมันดันไม่ทับถ้าวงมันชิฟต์มาอีกนิดไกลขึ้นมาอีกหน่อยมันจะมาทับตามที่สันนิษฐานเลยมันก็จะปิดแก๊ปช่องว่างของเราพอดีตอนนี้เหมือนมันมีรูโหว่อยู่หน่อยท่านผู้ชมครับช่วง equipment วันนี้นะครับมีแขกรับเชิญคือคุณแท่นยศพลนะครับเป็นแขกรับเชิญของเราในวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อกี้พี่คุยนอกจอสัมภาษณ์ไปนิดนึงเดี๋ยวเรามาคุยพร้อมๆกันเพิ่มเติมนะแต่ว่าดูจากคุณน่าจะเดาออกว่านักกีฬาถูกต้องครับหรืออดีตนักกีฬาอันใดอันหนึ่งนะครับนักกีฬาเทนนิสครับผมถูกไหมครับนักกีฬาเทนนิสถึงระดับแข่งขันเยาวชนใช่ครับแชมป์โลกไม่โลกครับอดีตแชมป์อดีตรองแชมป์เยาวชนแห่งชาติครับโอเคที่สุโขทัยเกมปี2544ครับมีทักษะกีฬาสูงมากครับเห็นไหมครับแล้วก็ดูยังหน่วยก้านยังโอเคมากอยู่นะครับเล่นกอล์ฟมานานแค่ไหนแล้วจริงจัง2ปีครับจริงจัง2ปีมาละเนี่ยพวก2ปีจะเจอบ่อยครับพวกเชื้อกำลังแรงจริงๆปีแรกยังคำอยู่ปีที่2ไม่มาเต็มตัวเลยขนาดไหนรู้ไหมห้องคุณห้องนี้เขาบอกผมกำลังคิดว่าจะทำที่บ้านครับนั่นนี่ไงกระดาษขนาดนี้ตีกอล์ฟอยู่ประมาณเท่าไหร่ตอนนี้สกอร์ประมาณ45ครับเพื่อนกำลังเยอะนะผมว่าเยอะมากโอเคไม่ได้มีโปรจับไม่ได้มีโปรจับเลยครับโอเคแล้วเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างโดย YouTube ครับแล้วก็ดูการถ่ายทอดสดครับแล้วก็ดูวงสวิงของโปรต่างๆโอเคแล้วก็ก๊อปปี้มาเลยอุปกรณ์มีไปจัดเตรียมมาเรียบร้อยแล้วใช่ครับครบเซตครบเซตเลยครับดูจากดูด้วยสายตาดูคือไม้ตั้งอยู่นี่โอเคคนทำกันบ้านครับถูกป่ะคนชอบไททาลิสและไททาลิสทั้งเซตเลยเนี่ยมันจะมีคาแรคเตอร์อยู่แบบนึงจะชอบความเนี๊ยบความอะไรพวกนี้ด้วยครับฟิตติ้งมาด้วยใช่ไหมครับใช่ครับฟิตติ้งมาด้วยครับโอเคถ้างั้นวันนี้เราจะให้คำปรึกษาคุณแท่นอะไรได้บ้างมีคำถามอะไรบ้างโอ้เยอะแยะเลยครับเอาที่ถามว่าจัดการได้ในรายการเดี๋ยวลองฟังคำถามก่อนเลยเอาที่อยากรู้มากสุดอยากรู้คือเบสโอเคอะไรเกี่ยวกับเบสเรื่องระยะครับระยะโอเคระยะเบสเพราะว่าบางทีเราอยู่ในระยะที่เฮ้ยต้องทำคะแนนนะเวลาในไดรฟ์เวลาไปสนามไดรฟ์อะครับเรามีปัญหาว่าเฮ้ยเราไดรฟ์ถึงระยะนะระยะร้อยหลาเราทำได้แต่เวลาตีจริงมันไม่ถึงครับโอเคถ้างั้นเราเอาที่เขารู้ตัวเลขก่อนนะเพราะเมื่อกี้พี่อยากถามไปแล้วครับระยะเหล็ก7ครับปัจจุบันนี้อยู่ที่ประมาณ170ครับโดยประมาณโอเคไดรเวอร์ก็270ประมาณนั้นครับประมาณก็เป็นคนตีระยะก็ไม่แปลกนักกีฬาตีดีนะตีระยะไกลเลยแต่อยากรู้เรื่องเวทเพราะฉะนั้นตอนนี้มีเวทกี่ตัวในกระเป๋าครับ3ตัวครับโอเคขอดู3ตัวเลยครับเป็น3ตัว SM8 ครับโอเค SM8 5 52 5660ครับคุณอันนี้ก็น่าจะมาเรื่องของแก๊ปปิ้งเนอะใช่ครับน่าจะดูในเรื่องของแก๊ปปิ้งปัจจุบันนี้ครับตีเวทมีกี่วงเล่นครับหรือมีเต็มวงอย่างเดียวมีประมาณ3วงครับประมาณ3วงโอเคแล้วระยะเต็มที่สุดของมันได้ระยะเท่าไหร่ถ้า52อะครับเต็มวงจะอยู่ประมาณ120 110 110 120 110 120ถ้า56เต็มวงจะอยู่ที่ประมาณ10090ถึง100 90ถึง100ครับ60จะอยู่ที่80 70 80ครับจะอยู่ประมาณนี้ก็ตัวเลขก็ไม่ผิดปกตินะครับคือตอนนี้ที่อยากถามก็คือที่บอกก่อนนะเนี่ย101มีปัญหาคือมีปัญหาแบบไหนคือตีพอไปตีกับหญ้าจริงอ่ะครับมันสั้นกว่าปกติสนามไดรฟ์ตี56ได้101ใช่แต่พอไปสนามจริงตี56มันไม่ถึง100ใช่โอเคโอเคเสน่ห์ส่วนนึงของการซ้อมโดยพวกลอนช์มอนิเตอร์สำหรับผมนะครับก็คือมันได้ใช้ลูกจริงไม้จริงขาดอย่างเดียวคือหญ้าจริงเท่านั้นเองแต่ว่าอันนั้นไม่เป็นไรนะใกล้เคียงพอสมควร อยากให้เขาตีอะไรก่อนเริ่มจาก48ก่อนเลยครับ48ก่อนเลยโอเคเอา48ครับขอบคุณครับโววีวันของตัวเองได้เลยนี่ครับได้ลูกค้ามาแล้วครับThank you.
อีกสักลูกด้วยกันครับพี่เจครับได้ครับผมไฟธรรมชาติจะติดรอนนิดๆถูกไหมครับถูกต้องครับมีความสม่ำเสมอนะครับคงเป็นเหมือนเดิมเรื่องความฟิตไม่ต้องถามตัวหนึ่ง60ครับผมครับสังเกตดูแล้วดูจากภาพแกปปิ้งดูระยะเว้นว่างต้องไฟดูสวยดีสวยดีนะครับตอนนี้เท่าที่ดูเหมือนจะไม่ได้มีปัญหามากขนาดนั้นไม่มีปัญหาแกปปิ้งโอเคใช่ครับแต่ทีนี้ที่บอกตัวร้อยหลานะครับเหมือนมีปัญหาหน่อยตัวนี้ซึ่งเท่าที่ดูแล้วก็98ครับก็สั้นไว้แค่2หลาครับนะครับแต่ทีนี้เหมือนตอนที่ดูจังหวะตอนตีครับตัว56มันจะโดนไปทางชิดคอคอหน่อยโดนล่างๆอยู่นิดนึง52โดนคอ56โดนล่างคอ60โดนกลางบนทุกตัวอินเอาท์หมดใช่ครับแพทเทิร์นเหมือนกันหมดเลยทีนี้เดี๋ยวผมอยากลองเป็นตัวแบบเบาที่น้อยลงหน่อยเพราะรู้สึกตัว56จะเป็นเบา10ใช่ไหมครับใช่ครับเดี๋ยวอยากให้ลองตัวเบา8ดูหน่อยว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวให้ลองเป็นตัวนี้เลยคุณมีให้เขาตรงรุ่นเลยทำไมมีตรงรุ่นด้วยนี่เป็นตัวใหม่ด้วยผมต้องเสียตังค์อีกไหมเนี่ยองศาเท่าแต่เบาน้อยกว่าใช่ครับอันนี้มันรู้สึกว่าเราเอาน้ำหนักลงที่หัวมาให้ได้ง่ายขึ้นได้ง่ายกว่าสำหรับผมนะไม่ต่างก็ไม่ต่างนะผมแค่อยากรู้ในแง่คนตีความรู้สึกของคุณว่าเออเนี่ยเบาส์มันไม่เหมือนกันเนี่ยโอเคมันคนละซีรีส์กันนิดนึงแต่ก็ไม่ต่างกันมากแต่มันใช่ครับแต่มันเข้าดีนะผมรู้สึกว่ามันเข้าดีไอ้ลูกที่โดนดีอ่ะผมว่ามันเข้าบอลดีกว่านะใช่ใช่คือเหมือนด้วยความที่เบาส์มันน้อยลงครับครับมันจะเหมือนถ้าตามหลักแล้วมันก็เหมือนกินดินมากขึ้นแต่เดี๋ยวอยากให้ลองกลับไปส่วนกระแสหน่อยอยากให้ลองเป็นเบาเยอะดูเดี๋ยวลองไปเป็นแบบเบา14ดูเลยเบา14ดูเลยลองดูหน่อยนะครับได้ครับผมทำไมถึงเลือกที่จะเป็นไม้ฟิตติ้งแล้วเพราะบางคนตีก็มา5ปี10ปียังไม่เคยฟิตติ้งเลยนี่เพิ่งจะตีก็มา2ปีเลือกที่จะฟิตแล้วอะไรเป็นตัวตัดสินใจว่าเอ้ยฟิตดีกว่าคือด้วยเราขี้เกียจครับด้วยความขี้เกียจของเราเองขี้เกียจไปเดินหาแล้วต้องไปยืมเพื่อนว่าเฮ้ยเพื่อนลองตีหน่อยเพื่อนลองตีหน่อยเพื่อนเราไม่ได้เยอะขนาดนั้นครับแล้วเพื่อนก็มีแต่รุ่นใหญ่รุ่นพี่โอเครุ่นพี่ถ้าเป็นเพื่อนในกวนกอล์ฟนะครับก็จะเป็นรุ่นพี่ก็จะเป็นก้านกาฝ่ายไปแข็งแรงกว่าเพื่อนเพื่อนกับเราตีไม้คนละสเปคใช่แล้วพอไปลองของเขาแล้วเอ๊ะมันยังไงมันตีไม่ได้อย่างเงี้ยครับเราก็ลองของเราเลยดีกว่าในเมื่อจะตัดสินใจซื้อตัดสินใจจะจ่ายตังค์แล้วครับแต่ผมเชื่อว่าส่วนนึงต้องเป็นเพราะว่าเป็นนักกีฬามาก่อนด้วยแหละเพราะตอนที่คุณเล่นเทนนิสไม้คุณก็ต้องถูกสเปคมาใช่ถูกมั้ยเพราะฉะนั้นมาจับตรงนี้ก็ต้องเข้าใจอยู่ว่ามันก็ต้องมีสเปคที่ตรงกับเราอ่ะลองหน่อยครับคุณครับลองตัวเบา14ดูผมมีความรู้สึกว่าตีง่ายขึ้นเลยผมว่าคนแทบอาจจะมาถูกทางแหละเขาก็รู้ตัวว่าเขาหลังลูกนิดๆเพื่อนๆต้องกลัวแล้วครับเนี่ยอย่าเลยเทนนิสคุณก็เพื่อนน้อยแล้วคุณตีกอล์ฟจนเพื่อนน้อยอีกทีคุณจะไม่มีเพื่อนนะเมื่อกี้ที่ถามอ่ะผ
ผมได้เสียตังค์ใช่ไหมผมว่าใช่ นั่นสิครับ ผมมีคำตอบว่าผมว่าใช่รู้สึกเป็นไงเข้าบอลง่ายขึ้นครับถึงมันจะแป๊กแต่มันก็เข้าบอลง่ายกว่าคือตามหลักการของบอลครับบอลมันจะช่วยให้ฉลับแล้วขึ้นมาถ้าบอลมากขึ้นจะมีข้อเสียอย่างเดียวเท่าที่นึกได้ตอนนี้คือไปเล่นสนามแข็งใช่ครับถ้าไปตีสนามที่พื้นค่อนข้างแข็งอ่ะคุณลองไปตีสนามเขื่อนดูเงี้ยสนามที่นานๆเขาลดน้ำทีเนี่ยมีปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าสนามทั่วไปอ่ะพี่เจว่าเอาไฮบาลไปตีผลงานสม่ำเสมอขึ้นตัวเลขอื่นๆโอเคใช่ป่ะถ้าดูอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวขอเทียบตัวนี้ก่อนส่วนมากเหล็กอันนึงอะครับบอลสปีดมันจะห่างกันอยู่ประมาณ5ไมล์นะครับถ้าไล่จาก48ห่างจาก52 5ไมล์จริง5ไมล์แต่พอมา56เหมือนมันดรอปมานิดนึงอ่าฮะมันดรอปมานิดนึงเท่ากับว่าพอมาเป็นตัวบอล14เนี่ยมันไม่ดรอปเท่ามันไม่ดรอปเท่าเห็นไหมครับเพราะว่าถ้ามันมาแทนกันก็คือ90มันจะกระโดดมาเป็น84กว่าๆก็แถวๆ5ก็ใกล้เคียงในแง่ของอุปกรณ์ผมคิดว่าเราน่าจะได้ในคำถามของเซตเวจน่าจะได้คำตอบแล้วล่ะครับนะครับว่าตัวไฮบาลนี่น่าจะช่วยคุณแท่นได้มากกว่าไอตัว56ที่ใช้อยู่ในถุงแต่ว่าช่วงรายการของช่วงอีกคุณแม่น่าจะพอแค่นี้เดี๋ยวมีคำแนะนำอื่นๆที่เกี่ยววงสวิงเดี๋ยวทำกันนอกรายการแล้วกันครับนะครับส่วนช่วงอีกคุณแม่ก็สรุปว่าไฮบาล56น่าจะช่วยเขาได้ในระดับหนึ่งหวังว่าคงอย่างนั้นผมหวังว่าจะทำดีดีมากขอบคุณนะครับขอบคุณขอบคุณมากครับขอบคุณโปรพี่เจกับโปรคุณแป๊บครับครับผม